ชายบราซิลขโมยตัวตนเด็กที่ตายไปแล้วใช้ชีวิตมานานกว่า20ปีไม่มีใครรู้แถมยังทำงานเป็นสกู๊ปสายการบินชื่อดังของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชายชาวบราซิลรายหนึ่งซึ่งทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ขโมยตัวตนแอบอ้างเป็นเด็กชายชาวแอตแลนตาที่เสียชีวิตมานานกว่า2ทศวรรษจากการเปิดเผยของอัยการกลางสหรัฐในคำฟ้องริคาร์โดเซซ่ากูเรเบตวัย49ปีถูกกล่าวหาขโมยตัวตนของวิลเลียมอีริกสันแลดเด็กชายชาวแอตแลนตาที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐวอชิงตันเมื่อปี1979สำหรับยื่นขอพาสปอร์ตสหรัฐในปี1998และยื่นต่ออายุมาแล้วครบรอบจนถึงปี2020จากนั้นกูเรเบตซึ่งพื้นเพเป็นคนในรัฐเซาเปาโลของบราซิลก็ใช้ชื่อของเด็กชายที่เสียชีวิตไปแล้วสำหรับแต่งงานและจดจำนองในเฮลสตันซึ่งระบุอาชีพของเขาในฐานะพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ไม่พบบันทึกว่าเขายื่นคำร้องหรือได้รับสัญชาติสหรัฐผ่านการขอแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐแต่อย่างใดว่ากันว่าทีมสืบสวนสืบพบตัวตนที่แท้จริงของกูเรเบตผ่านการเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่เขาเคยยื่นเอกสารประจำตัวประชาชนบราซิลในช่วงทศวรรษ1990เขาถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติจอร์จบุชในเดือนกันยายนเมื่อเขาใช้ตัวตนของเด็กชายผู้เสียชีวิตเข้าไปยังพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานหลังทีมสืบสวนตรวจสอบพบสิ่งบ่งชี้กลโกงต่างๆแก่ EOW กับพาสปอร์ตของเขาบ้านเดบราลีนคลายมารดาของแลดยืนยันกับทีมสืบสวนของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาว่าลูกชายของเธอเสียชีวิตมานานแล้วคำฟ้องระบุในขณะที่คำฟ้องได้กล่าวหากูเรเบตขโมยตัวตนผู้อื่นให้การเท็จในการยื่นขอพาสปอร์ตและความผิดอื่นๆอีกหลายกระทงตามรายงานระบุว่ากูเรเบตปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์40เที่ยวบินในปี2020โดยใช้ชื่อของแลดและเวลานี้เขาถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีขณะที่โฆษกของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ยืนยันว่าทางบริษัทเคยเป็นนายจ้างของกูเรเบตจริงแต่เขาไม่ได้ทำงานให้บริษัทแล้วยูไนเต็ดมีกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับพนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายรัฐบาลกลางอย่างไรก็ตามทนายความของกูเรเบตปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อลูกความของเขารายงานข่าวระบุอีกว่าสำนักงานความมั่นคงด้านการทูตหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตรวจสอบสืบสวนกลโกงพาสปอร์ตราวๆ 5,000 คดีต่อปีแต่กูเรเบตไม่เคยมีประวัติทางอาญามาก่อนและครั้งที่เผชิญหน้ากับทีมสืบสวนรัฐบาลกลางในเดือนกันยายนเขาระบุตัวตนในฐานะวิลเลียมอีริกสันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแสดงเอกสารรับรองการเสียชีวิตของเด็กชายย่อให้เขาดูรวมถึงรูปถ่ายหลุมศพของเด็กชายในแอร์ลัดมาจากนั้นกูเรเบตก็ยอมลงนามในเอกสารพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้ชื่อจริงเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ที่มาจับกุมว่าผมมีความฝันแต่ความฝันมันจบลงแล้วและตอนนี้ผมคงต้องเผชิญหน้ากับความจริง